วัสดีครับพบกับช่องซีรีส์ดายไฟอาร์มนะครับก็ช่วงนี้เราก็ห่างหายกันไปนะครับไม่ได้เจอกันมาหลายสัปดาห์นะครับก็วันนี้ผมมีปืนที่หลายคนก็บอกว่าดีมากผมเองก็รู้ว่าดีมากแต่ยังไม่เคยมีโอกาสสัมผัสนะครับปืนตัวนั้นเป็นปืนโพลิเมอร์เข็มพุ่งที่เป็นคู่แข่งกันนะครับกับของกล้องของ CZ นะหลายๆค่ายเขาก็ทำออกมาแต่ปืนกระบอกนี้ก็ดีไม่แพ้กันปืนกระบอกนั้นก็คือ Smith & Wesson นะครับ M&P นะครับ9นะครับก็ถือว่าเป็นปืนโพลิเมอร์เข็มพุ่งอีก1ยี่ห้อนะครับก็ผมก็เพิ่งมีโอกาสนะได้สัมผัสนะทั้งที่มันก็เป็นปืนที่ดีใครๆก็พูดถึงก็ขอโทษเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งได้มีโอกาสมารีวิวนะครับก็ปืนกระบอกนี้นะครับใช้กระสุนขนาด9มม.นะครับแมกกาซีนเป็นแถวคู่นะครับบรรจุ17นัดนะครับด้วยตัวปืนนะครับตัวปืนเคลียร์นะครับตัวปืนนะครับตัวนี้ก็จะมีมิติเทียบเท่าก๊อก17นะครับก็ตัวนี้เออร์โกโนมิกก็ถือว่าดีมากการใช้งานไกลนะครับก็ถือว่าลั่นได้อย่างเฉียบคมนะครับใช้งานได้อย่างง่ายนะครับแมกกาซีนจุ17นัดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับปืนเข็มพุ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อว่า M&P 9นะครับ M&P ก็คือ Military and Police นะครับก็เป็นปืนที่ทำมาสมิธแอนด์เวสันทำมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารใช้นะครับแล้วก็ประชาชนเอามาใช้ในการป้องกันตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวปืนสมิธแอนด์เวสัน M&P 9นะครับก็ตัวปืนนะครับเป็นตัวโครง Full Size นะครับเทียบเท่าปืนกล็อก17นะครับก็ตัวกริปนะครับด้วยดีไซน์ของ Smith & Wesson นะครับก็จะมีการลื่นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวด้านหลังนี้นะครับสามารถเปลี่ยนขนาดได้เป็นขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับสำหรับคนที่มือใหญ่และก็มือเล็กนะครับก็สามารถจับได้อย่างเต็มอุ้งมือนะครับจุดเด่นก็คือปืนตัวนี้มีเซฟนะครับสามารถขึ้นเซฟได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เวลาที่เราปลดเซฟเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วโป้งนะครับมาวางเป็นทัมเบรสได้นะครับแล้วก็อย่างผมที่มีปัญหานิ้วโป้งไปโดนคันค้างสไลด์นะครับถ้าเราพลาดบนเซฟก็จะตัดปัญหานี้ไปนะครับโซลูชันนะครับมีเฉพาะด้านหลังนะครับก็เป็นลายของ Smith & Wesson นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ0นะครับให้เป็น0จุดขาว3ดอทมานะครับ3จุดนะครับด้านบนนะครับปาดลบมุมลบเหลี่ยมมาแล้วนะครับด้านบนมีchamber indicator นะครับเราก็จะสามารถมองว่ามีกระสุนอยู่ในลำเพลิงหรือไม่นะครับก็ตัวนี้นะครับไม่ได้มีการปาดสไลด์เพื่อติดเรดดอทนะครับก็เป็นปืนยังเป็นยุคเก่าอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีรางพิคาทินี่นะครับสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายหน้าไกลนะครับเป็นลิ้นเซฟตี้นะครับแต่ว่าเซฟตี้จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับครึ่งล่างนะครับจะเป็นเซฟนะครับทำให้เวลาเราเหนี่ยวเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีเซฟตี้อยู่นะครับอีกด้านของตัวปืนนะครับก็มีคันปลดสไลด์ทั้ง2ด้านนะครับเป็น ambidexter นะครับแล้วก็มีคันปลดเซฟนะครับทั้ง2ด้านนะครับเซฟค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถปลดได้อย่างถนัดนะครับเรามาดูระยะลั่นไกลกันนะครับลั่นแล้วนะครับดูรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตแล้วครับสั้นนะครับลั่นนะครับรีเซ็ตครับก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งกระบอกนะครับดีไซน์ไม่เหมือนใครนะครับอีโคโนมิกก็สามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองยิงดูเป้ามาตรฐานนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับก็วันนี้ใช้กระสุนซ้อมนะครับที่ผลิตในประเทศนะครับไปดูเป้ากันครับโอ้โหก็
ทำได้ยอดเยี่ยมนะ 3x เลยเนาะโอ้แล้วก็9 2นัดก็ถือว่าไกลเนี่ยผมว่าเขาดีไซน์ไม่เหมือนปืนอื่นนะครับปืนอื่นเนี่ยจะมีลิ้นเซฟตี้ที่เป็นหน้าไกลเป็นลิ้นอยู่ตรงกลางเหมือนกล็อกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยหน้าสัมผัสจะเรียบนะครับแล้วเวลาเหนียวเนี่ยครึ่งล่างจะเป็นลิ้นเซฟตี้ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเหนียวเราเนี่ยมันจะถึงราบรื่นนะครับเป็นเหมือนไกลของปืนธรรมดาที่ไม่ได้มีลิ้นเซฟตี้นะครับแล้วจังหวะการลั่นเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีนะครับระยะลากระยะวอลสามารถลากลั่นได้อย่างสมูทนะครับก็ผลลัพธ์ก็โอเคครับดีมากๆเลยครับครับก็สรุปนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ดีมากๆไม่แพ้ปืนโพลิเมอร์เจ้าอื่นเลยนะครับจุดเด่นของ M&P ตัวนี้นะครับก็คือมีที่ผมชอบเลยนะมีเซฟนะครับโดยที่เซฟเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนที่พักนิ้วนะครับเป็นเหมือนทำเรสนะครับเราสามารถใช้นิ้วโป้งพักได้เหมือนปืน1911ซึ่งทำให้นิ้วโป้งเราไม่ไปโดนคันค้างสไลด์นะครับผมอาจจะชอบมีปัญหาสไลด์ไม่ค้างพอนิ้วโป้งไปโดนนะครับตัวนี้ก็จะมีพาดบนเซฟเหมือน1911เป็นทำหน้าที่เป็นทำเรสช่วยกดปืนลดแรงรีคอยล์และก็ทำให้ไม่ไปโดนคันค้างสไลด์นะครับเออร์โกโนมิกนะครับของตัวปืนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ก็ถือว่าผมถือว่าจับได้อย่างถนัดมือแน่นอนนะครับไกที่ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีรางพิคาทินี่นะครับสำหรับติดไฟฉายติดอุปกรณ์เสริมนะครับก็ผมถือว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นปืนน่าสนใจมากๆไม่หนีกันไม่แพ้ค่ายอื่นแน่นอนครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ